โกบอยคลัชสวัสดีครับโกบอยคลัชครับผมวันนี้อยากจะทำรายการทำอาหารบ้างคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตีหนึ่งเกือบจะหนึ่งครึ่งแล้วแล้วทีนี้นั้นไปเปิดเน็ตดูเขาทำไข่ดองน้ำปลาแม่งซ่าก็เลยอยากจะลองทำเขาดูบ้างก็ไปซื้อวัตถุดิบมาครับบ้าบ้าบ้าบอตีหนึ่งครึ่งลองดูกะว่าจะทำสักสามฟองเอ้ยหกฟองหกฟองในที่นี้ก็คือจะใช้ไข่เป็ดจะลองดูว่าเอาไข่เป็ดสักสามแล้วก็ไข่ไก่สักสามลองดูไข่โหโอ้เลือกเบอร์ศูนย์มาเลยรู้สึกได้เลยพอจับปุ๊บมันเต็มมือมากอยู่บ้านคนเดียวครับวัตถุดิบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขั้นตอนจากเที่ยวที่ดูเนี่ยเขาก็คงใส่น้ำปลาแล้วก็คนๆกับน้ำเปล่าทำเลยดีกว่าไม่รีรอไม่มีอะไรยากเลยครับบีบน้ำปลาใส่ตามด้วยน้ำเปล่าฟ้าผมเล่นน้ำปลาก่อนเลยโอ้โหลองดูฮะใส่น้ำปลาไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลปึกให้มันละเอียดหน่อยเพราะว่ามันจะได้ละลายง่ายทำให้มันโอ้โหน้ำตาลปึกจริงป่าววะของผมเลือกก้อนหนึ่งครับอ่ะได้แล้วใส่ไปเลยครับเห็นไม่เอ่ยในนี้นี่ใส่ไปแล้วแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปหน่อยนึงไม่ต้องบอกอัตราส่วนนะครับกะเอาแล้วกันใช้น้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ำเปล่าผมว่าน่าจะประมาณละครึ่งแก้วครับเย่ แค่นี้ก็น่าจะอยู่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับตั้งหม้อได้ครับแล้วก็เปิดแก๊สเทไปครับโอเคครับระหว่างนี้ก็รอคนๆเคี่ยวๆนี่ครับไม่มีอะไรมากครับก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับผมเคี่ยวให้น้ำตาลมันละลายหลังจากนั้นก็พักผมว่าน่าจะโอเคแล้วอยากชิมอ่ะจะเค็มสั่งใจขนาดไหนวะก็ตามนั้นแหละครับพอเคี่ยวแล้วน้ำตาลเปิดละลายก็ปล่อยให้มันเย็นลงครับผมว่าถ้าจะให้มันเย็นลงให้เร็วที่สุดก็พอมันออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาแช่น้ำแล้วก็เอาหม้อนี่แช่มาปรับอุณหภูมิเดี๋ยวมันก็เย็นนะครับง่ายครับต่อขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือไข่ไก่ครับเห็นไหมเอ่ยไข่ไก่ไข่เป็ดครับผมตอกเลยครับเดี๋ยวเราจะแยกไข่ขาวและไข่แดงจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะสีจะต่างกันเลยเห็นไหมเอ่ยระหว่างไข่เป็ดกับไข่ไก่เรียบร้อยวิธีทำของผมครับผมจะไม่เหมือนของชาวบ้านเพราะว่าผมใช้ภูมิปัญญาไม่ใช่ภูมิปัญญาสิเขาเรียกคำว่าเทคนิคมากกว่าของที่บ้านนะเมื่อก่อนเนี่ยญาติเขาทำขนมหวานอยู่ข้างบ้านนะฮะเป็นเพื่อนแบบคุณยายแล้ววิธีของเขาอ่ะในการแยกไข่อ่ะบางคนก็จะใช้ขวดดูดไข่แดงออกบางคนก็จะตอกออกมาแล้วก็สลับไปสลับมาของผมมือครับง่ายๆควักออกไปเลยปังเนี่ยครับร่อนๆๆๆๆๆๆเสร็จแล้วก็เขาจะให้ผมทำเนี่ยครับร่อนไปร่อนมาได้แล้ว1ฟองผมก็ตักมาร่อนๆๆๆผ่านมือง่ายมากเลอะเทอะหน่อยก็ช่างเถอะมาในเรื่องของไข่เป็ดมันก็จะแบบไข่ขาวมันก็จะแน่นหน่อยเหมือนจะคล่องนะครับจะปล่อยมันไหลตามง่ามนิ้วครับผมปึ๊บเขาบอกว่าให้เลือกไข่ที่ดูวันดูอะไรหน่อยเพราะว่าอาหารพวกนี้เราจะทานดิบเพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยในการเลือกไข่อะครับต้องดูที่วันที่มันใหม่ๆหน่อยดีกว่าไอ้คำหมดอายุเขาคงไม่เอามาขายหรอกแต่ถ้าเป็นไข่ที่ใหม่อะครับคุณภาพมันจะดูดีกว่าแล้วก็เลือกร้านมีมาตรฐานนิดนึงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ก็เราก็จะมาดองนะครับได้ไข่แดงนะครับผมฟ้าเทใส่ไปอย่างที่บอกฮะเตรียมพริกขี้หนูกระเทียมก็ใส่ลงไปคนนิดหน่อยฮะเพื่อให้มันเข้ากันหลังจากนั้นครับเราก็จะเทมันลงไปแต่เขาบอกว่าต้องระวังเรื่องของไข่มันจะแตกนะครับจะเห็นสีไหมฮะสีต่างกันก็คือจะมีไข่เป็ดกับไข่ไก่เอผมจะเริ่มเทมันลงไปกันมันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าให้กันกระเทียมไว้เดี๋ยวกระเทียมมันจะไปแทงไข่จริงผมต้องไปดูงานที่ระนองนะครับในเรื่องของธุรกิจก็ทำทัวร์อยู่ที่นู่นแต่พอดีว่าวันนี้มันมีเรื่องของลงทุนแล้วก็กูบอยต้องมานั่งคุยกับพวกเอเจนซี่พอดีมีสปอนเซอร์เข้าช่องมิกกี้กับช่องของตูมตามก็เลยต้องบินมาด่วนโอเคนี่เสร็จแล้วครับ
ว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาเข้าตู้เย็นแล้วจะแรปนี่ครับผมเตรียมกล่องเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวเราจะแรปมันก่อนหลังจากนั้นนะครับพอเราแรปเสร็จก็จะเอาเข้าตู้เย็นผมก็จะแรปคือใช้ฟิล์มถนอมอาหารแรปปิดเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับกลิ่นน้ำปลาบวกกับว่าไม่ไปรบกวนในตู้เย็นด้วยครับแล้วก็ผมอยากให้มันซึมเข้าไปในไก่ที่มันไม่มีการระเหยโอเคตัวนี้แรปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นใส่พริกกระเทียมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปึกผสมกับน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้กระบวนการเขาเข้าไปซึมผ่านโอเคพรุ่งนี้เราถึงจะกินได้ผมว่าพรุ่งนี้ตักสายๆก็น่าจะลองออกมากินดูขออนุญาตแช่ตู้เย็นก่อนนะครับวันนี้ก็จะแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะมาเตรียมเรื่องของน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเตรียมการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดผมอยากได้กินสดๆเลยมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันแล้วก็พร้อมรีวิวทานเลยมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็รอติดตามดูพรุ่งนี้จากที่เราทำไข่ดองน้ำปลาไว้มันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นี่สีสันก็ดูโอเคเลยแต่สิ่งที่กังวลอยู่ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะแช่กันจะประมาณสักชั่วโมงแต่เมื่อคืนกูบอยทำไปจากตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็เวลาจะ5 ทุ่มแล้วครับผมเกือบจะครบ24 ชั่วโมงแล้วไข่ไม่น่าจะเค็มก็ยังไม่รู้ลองดูก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับหลักการง่ายๆนี่ดูเลยก็จะมีพริกกระเทียมรากผักชีแล้วก็มะนาวผมเตรียมน้ำตาลปึกไว้นิดหน่อยแล้วก็มีเกลือใส่เกลือนิดหน่อยก็น่าจะโอเคเรียบร้อยปัญหาของผมคือตัวนี้มันเล็กมากเลยเดี๋ยวจะค่อยๆปั่นทยอยปั่นไปรากผักชีซอยเข้าหน่อยด้วยหอมเลยก็หลังจากนั้นก็ปิดฝาครับใส่เครื่องเริ่มปั่นยังไม่นั่นเลยอะไรไปหน่อยที่ให้มันเป็นน้ำมันมีน้ำเพื่อจะได้ปั่นง่ายๆขออนุญาตใส่พริกไปเลยครับผมงานนี้ขอบอกเลยว่ามีแสบโตดแล้วมั้งละมึงนะครับต้องลองกินดูอ้าวโอเคโอ้โหสีสันดีเลยครับดูละเอียดละออดีขออนุญาตใส่ตัวช่วยผมหน่อยตามฝึกครับผมผสมน้ำตาลปึกไปนิดนึงขอน้ำปลากับเกลือหน่อยเพิ่มความหอมนี่เกลือก็ใส่เกลือเข้าไปนะครับใส่มะนาวลงไปซ้ำอีกทีเพื่อให้มันเข้ากันน่าจะโอเคแล้วนะฮะเอาจริงๆเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะส่วนตัวผมเองผมชอบโขลกมากกว่าตำแต่ด้วยความที่ว่าอยู่คอนโดแล้วซื้อครกซื้ออะไรมันค่อนข้างลำบากครับก็เลยต้องใช้อะไรที่มันสะดวกสบายง่ายๆแบบนี้นะครับน้ำตาลลงหน่อยครับมันดูมันจะเยอะนะครับแต่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็บีบมะนาวครับโอ้มะนาวไปซื้อมาแพงมากตอนนี้ผมซื้อที่ฟู้ดแลนด์ลูกมึงแม่งตกเกือบ10 บาทแล้วอ่ะตอนนี้ดูด้วยความที่ไม่ได้ทำอาหารนานดูดิชิมหน่อยฮะของตรงเลยนะแม่งแค่ได้เผ็ดอย่างเดียวน้ำตาลปึกหน่อยข้อดีของการทำอาหารแล้วใช้น้ำตาลปึกครับผมว่ารสชาติมันจะได้กลมกล่อมถ้าใช้เป็นน้ำตาลทรายอ่ะรสชาติมันออกมันไม่นัวครับเพิ่มหวานหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมันต้องครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแต่นี่ของผมแม่งเผ็ดอย่างเดียวเลยชิมทีนะจับน้ำตาลหนักๆเลยไม่โดนเยี่ยมเผ็ดแล้วนะมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวชิบหายอร่อยมั่นใจหลังจากนี้ก็แค่จบละในเรื่องของตัวน้ำจิ้มใครที่คิดว่าผมทำตัวไหนที่มันไม่ใช่ก็ลองบอกมาดูเพราะว่าอะไรของผมมันก็ไม่ตายตัวเทสที่มันต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะที่ทำมาหลังจากนี้ผมก็จะเวฟข้าวที่ซื้อมาจากเซเว่นมีคนถามว่าทำไมกูบอยไม่หุงข้าวกูอยู่คนเดียวกูจะหุงทำไมเอาละครับแล้วก็แกะมาแล้ว
พื่อให้มันสวยงามอนุญาตนี่ดีกว่าจริงแล้วจะถ่ายรูปให้มันเป็นตรงคอนเซ็ปต์เดี๋ยวมันก็จะไปการก๊อปปี้ช่องของคุณตามเขาเราก็แค่ทำข้าวสุกละได้ข้าวแล้วครับโปะข้าวเรียบร้อยแล้วในจานข้าวสวยร้อนๆแล้วก็กินกับไข่ดองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ไม่ต้องมาดูหน้าผมถ้าเราจำได้นะครับผมจะทำระหว่างมีไข่เป็ดนี่สีสันผมจำได้เลยสีมันจะเข้มกว่าตัวไข่เป็ดนี่ครับตัวไข่ไก่สีมันก็จะออกนี่นิดนึงขอชิมไข่ไก่ก่อนดีกว่าครับผมโอ้โหเป็นเหมือนยางมะตูมครับขอชิมหน่อยใช้พริกน้ำปลาคำแรกครับกินข้าวไข่ดองน้ำปลาอันนี้คือยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะจะลองทานดูขอคำสองคำไข่แดงหมดเลยอารมณ์มันก็คือไข่มะตูมครับแต่มันจะหนึบกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองทำทิ้งเกือบ24ชั่วโมงกับ1วันถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยแล้วก็ตอนแรกนึกว่ามันจะเค็มแต่ผมว่ามันกลมกล่อมตัวไข่แดงครับมันแค่ดูดความเค็มไปไม่เกินไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำแต่มันใช้ได้รู้สึกมันกลมกล่อมทีนี้ผมจะขอลองไข่เป็ดดูบ้างเมื่อกี้ลองไข่ไก่ละตัวไข่เป็ดนี่ก็หืมเจาะไข่แดงเลยไหมครับไข่เป็ดผมว่ามันสีสันมันดูน่ากินดีครับไข่เป็ดหนึ่งคำครับดูว่าตักน้ำปลาเยอะไปปะไข่เป็ดก็อร่อยอีกแบบนึงครับแหมขอจิ้มจิ้มซีฟู้ดครับรู้เลยทำไมต้องกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่งโคตรตัดเลยด้วยไข่ดองน้ำปลาผมมองว่ามันหนึบหนึบมันเหมือนแบบเรียกไข่ยางมะตูมแต่มันจะหนึบแล้วมันจะมีรสชาติที่หอมตัวน้ำปลาแนะนำนะถ้าทำตัวนี้ให้ใช้น้ำปลาดีๆหน่อยผมว่ามันผ่านเลยมุมกบอยส่วนตัวเนี่ยให้ไข่ไก่นะครับผมชอบไข่ไก่มันหนึบแข็งตัวได้ง่ายกว่าหรือเปล่ามันก้อนเลยใส่น้ำจิ้มข้าวสวยร้อนๆหนึ่งคำรู้เรื่องเชื่อผมนะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยรับรองคุณจะไม่ผิดหวังมื้อนี้ผมว่าอาจจะโดนใจหลายๆท่านแต่ว่าในมุมของกบอยแนะนำนะครับต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถึงจะรสชาติแม่งถึงจะมาถ้าบึงทานเดียวๆเนี่ยมันก็จะออกเค็มๆหน่อยผมขอแนะนำเลยครับแนะนำเลยถ้าใครทำทานที่บ้านผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้เมนูไข่แม่งไม่น่าเบื่อมื้อนี้ผมถือว่าไม่เร็วซะทีเดียวทำได้ก็จะละฝากกดติดตามกบอยคลัชนะครับถ้าผมทำแล้วมีคลิปนี้มีคนดูก็อาจจะทำเมนูอะไรพิสดารแปลกๆไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเมนูไข่มันพิสดารหรือมันแปลกเหมือนมันอะไรไหมมันก็ไม่ได้แปลกแต่ว่าเพลินผมเข้าไปดูในเน็ตเราเห็นแล้วมันน่ากินนะครับคิดว่าเมนูมันง่ายและอยากลองทำกินดูก็ไม่มีอะไรฮะฝากกดติดตามกด subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยเข้าไปคอมเมนต์ด้านล่างอยากให้ผมทำอะไรบ้างเมนูบางทีผมอาจจะทำอาหารแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนกับพวกนักชิมหรือกับคนที่เขาทำไปเรื่องไม่ราวแต่มันก็จะทำเป็นสไตล์ผมทำในคอนโดง่ายๆอย่าลืมไปกดติดตาม IG Go Boy ด้วยนะครับ Go Boy Clutch นะครับวันนี้ผมก็จะลุยมื้อนี้ให้หมดว่ากูเป็นคอเลสเตอรอลแน่ๆเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ